ถือว่าน้อยกว่าน้อยกว่าทำอย่างไรลูกตัดทิ้งเลยตัดทิ้งไปเลยก็เหลือเพียง1ตำแหน่งอ่ะลองดูอ่านสิคะอ่านว่าเท่าไหร่คะ34.24 34.24 กำหนดมากี่ตำแหน่ง2ตำแหน่งครูต้องการกี่ตำแหน่ง1ตำแหน่งให้นักเรียนดูที่ตำแหน่งที่2ตำแหน่งที่2คือเลข4เลข4เลข4มากกว่าน้อยกว่าน้อยกว่าถ้าน้อยกว่าทำอย่างไรตัดทิ้งดังนั้นตอบเท่ากับ34.2 รอบขอบนี้หนึ่งเมื่อกี้เสียงเพี้ยนไปหน่อยนะคะโทษนะคะดีมากเลยนะคะบางทีแล้วครูก็เพี้ยนได้ถูกไหมคะพอเห็นปั๊บนักเรียนต้องรีบบอกแสดงว่านักเรียนเข้าใจอ่ะปรบมือให้นักเรียนครั้งหนึ่งใช่ได้ใช่ได้พอแล้วลูกพอแล้วนะคะต่อไป 7.81 กำหนดมาให้กี่ตำแหน่ง2ตำแหน่งครูต้องการ1ตำแหน่งดูที่ตำแหน่งที่2ตำแหน่งที่2คือเลขเลข1มากกว่าน้อยกว่าน้อยกว่าน้อยกว่าทำอย่างไรดังนั้นตอบเท่ากับ 7.8 ดีมากใช้ได้อีกข้อหนึ่งเดี๋ยวตอบเดี่ยวบ้าง 45.98 กำหนดมาให้กี่ตำแหน่ง2ตำแหน่ง2ตำแหน่งต้องการ1ตำแหน่งดูที่เลข2ดูที่เลขเลข8เลข8อยู่ตำแหน่งที่ตำแหน่งที่2นะคะประมาณเป็น1ตำแหน่งเลข8นี้มากกว่าหรือน้อยกว่ามากกว่าตัดทิ้งมากไม่นะคะทำอย่างไรบวกเพิ่มดังนั้นได้เท่ากับ 46.0 ถูกไหมถูกบางคนบอกทำไมก็9บวก1เป็น10มันก็ต้องได้ 45.10 ใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่เพราะว่า10นั้นเป็นกี่ตำแหน่ง2ตำแหน่งนะคะก็จะได้เท่ากับ 46.0 ไม่ได้อ่านว่า 46.10 นะคะแต่ครูพูดคำว่า10เพื่อนักเรียนเห็นชัดเจนเวลาอ่านต้องอ่านว่า 46.10 จะไม่อ่านว่า10นะคะลองทดสอบที่สุชาติเดี่ยวสุชาติเดี่ยวนะคะถือไมค์สิคะสุชาติ 0.02 กี่ตำแหน่งลูก2ตำแหน่งนะคะถ้าเกิดครูต้องการ1ตำแหน่งต้องมองที่ตำแหน่งที่2ครับตำแหน่งที่2คือเลข2ครับเลข2วันนี้เลข2ตลอดนะคะมากกว่าหรือน้อยกว่าน้อยกว่าน้อยกว่าทำอย่างไรตัดทิ้งครับตัดทิ้งดังนั้นตอบเท่าไหร่ 0.0 ครับ 0.0 บางคนพอบอกว่าทำไมศูนย์หมดเลยกุ้มใจอีกตอบไม่ได้อีกนะคะได้นะคะอ่ะปรบมือให้สุชาติค่ะสรุปแล้ว1ตำแหน่งเราได้ไหมได้เมื่อได้แล้ววันนี้คุณครูจะให้นักเรียนหาค่าประมาณเป็นทศนิยม2ตำแหน่งนักเรียนคิดว่านักเรียนทำได้ไหมได้ค่ะไหนใครคิดว่าลองอธิบายแทนคุณครูซิทำอย่างไรอ่ะใครอธิบายหาคนเก่งหาคนเก่งลองดูก่อนว่าถ้าเกิดว่าคุณครูยังไม่สอนเนี่ยเราจะมีวิธีการหาค่าประมาณทศนิยม2ตำแหน่งทำอย่างไรสุทวีขยับมือแล้วขยับมืออีกจะยกไม่ยกอยากลองอ่ะได้ค่ะไม่เป็นไรค่ะผิดหรือถูกคุณครูไม่เคยตำหนิไม่เคยว่านะคะอ่ะลองยืนเลยวันนี้หนูเก่งมากถ้าเกิดครูต้องการให้หาค่าประมาณเป็นทศนิยม2ตำแหน่งคิดว่าวันนี้นักเรียนจะต้องทำอย่างไรกำหนดค่าประมาณมา3ตำแหน่งแสดงไม่ได้กำหนดค่าประมาณลูกแสดงว่าต้องกำหนดทศนิยมมาให้กี่ตำแหน่ง3ตำแหน่งแล้วพูดต่อแล้วแล้วใครช่วยครับเพื่อนได้นี่พยายามยกมือได้สุชาติบอกผมต่อเองครับดีมากแล้วกิฟเขาบอกว่ากำหนดนักลงลูกก
กำหนดทศนิยมมาให้3ตำแหน่งอ่ะแล้วแล้วก็ดูตำแหน่งที่3ครับเสร็จแล้วดูตำแหน่งที่3นะคะดูตำแหน่งที่3ว่ามากกว่าหรือน้อยกว่ามากกว่าหรือน้อยกว่าแล้วดูอย่างไรอ่ะใครบอกได้ใครยกมือต่อใครยกมือต่ออ่ะวิทลาวิทลาเมื่อกี้สุชาติบอกว่าเสร็จแล้วให้ดูตำแหน่งที่3นะว่ามากกว่าหรือน้อยกว่าเราดูอย่างไรลูกดูมากกว่าเลข5นั่นคือมากกว่าค่ะถ้าเกิดมีค่าตั้งแต่เลข5ขึ้นไปถือว่ามากกว่ามากกว่านะคะแต่ถ้าเกิดว่าน้อยกว่าเลข5น้อยมีค่าน้อยกว่าน้อยกว่าเลข5เลขอะไรบ้างลูก4 3 2 1 0ถูกต้องมีใครต่ออีกตอนนี้นักเรียนรู้แล้วว่ามากกว่าน้อยกว่าเราดูอย่างไรเสร็จแล้วเราจะตอบแล้วทีนี้เราจะตอบอย่างไรทำอย่างไรครูทวนให้นะเมื่อกี้สุทวีบอกว่าแสดงว่ากำหนดมาให้ทศนิยม3ตำแหน่งแล้วให้ประมาณเป็น2ตำแหน่งสุชาติบอกว่าให้ดูที่ตำแหน่งที่3โดยดูที่ว่าตำแหน่งที่3นั้นมากกว่าหรือน้อยกว่าวีทราบอกต่อว่านะคะคำว่ามากกว่าน้อยกว่านั้นดูถ้าเป็นเลข5 6 7 8 9ถือว่ามากกว่าแต่ถ้าเกิดเป็น4 3 2 1 0ถือว่าน้อยกว่าใครบอกต่อนิรุตห้าขึ้นไปหรือว่าเป็นตั้งแต่เลข5ให้บวกเพิ่มขึ้นไปครับบวกเพิ่มขึ้นไปบวกเพิ่มไปที่ไหนอะลูกไปไหนอะไปเดี๋ยวก็บวกแล้วไม่รู้บวกตรงไหนถ้าตำแหน่งที่3ที่นักเรียนมองอยู่นั้นมากกว่าบวกไปตำแหน่งที่ถ้าเป็น5ถึง9ให้บวกไปตำแหน่งที่2ครับถ้าเกิดว่ามีค่ามากกว่าให้บวกไปที่ตำแหน่งที่2อีก1แล้วถ้าเกิดมันน้อยกว่าก็มันน้อยกว่าก็ให้ตัดทิ้งตัดทิ้งนี่ตัดทิ้งกี่ตัวลูก1ตัวครับ1ตัวก็จะเหลือเพียง2ตัว2ตัวคือ2ตำแหน่งครับปรบมือให้ทุกคนที่ตอบมาเก่งมากสรุปแล้วครูไม่ต้องอธิบายแล้วเนี่ยนักเรียนอธิบายหมดแล้วนะคะทีนี้มาดูรายละเอียดนิดนึงนะคะถ้านักเรียนต้องการค่าประมาณเป็นทศนิยม2ตำแหน่งแสดงว่าทศนิยมที่ให้มานั้น3ตำแหน่งแล้วให้พิจารณาที่ตำแหน่งที่3นะคะพิจารณาที่ตำแหน่งที่3นะคะถ้ามีค่าตั้งแต่ 0.005 ขึ้นไปให้ประมาณเป็นทศนิยมตำแหน่งที่มากกว่าแต่ถ้าเกิดว่ามีค่าน้อยกว่าตำแหน่งที่3มีค่าน้อยกว่า 0.05 ให้ประมาณเป็นทศนิยมที่น้อยกว่าแค่นั้นเองสรุปเมื่อกี้สรุปตรงกับของวิทลาเลยนะคะสรุปว่าถ้าตำแหน่งที่3มีค่า4 3 2 1 0ถือว่าน้อยกว่าทำอย่างไรตัดทิ้งแต่ถ้าเกิดตำแหน่งที่3มีค่า5 6 7 8 9ถือว่ามากกว่าทำอย่างไรบวกเพิ่มบวกไปตำแหน่งที่2อีก1ดีมากเริ่มเลยวันนี้เก่งมากเลยห้อง1 1.342 กำหนดมาให้กี่ตำแหน่ง3ตำแหน่ง3ตำแหน่งนะคะนักเรียนดูกำหนดมาให้3ตำแหน่งนะคะ3ตำแหน่งคือ 1.342 แต่คุณครูต้องการเป็นค่าประมาณทศนิยม2ตำแหน่งให้นักเรียนพิจารณาที่ตำแหน่งที่3ตำแหน่งที่3คือเลข2เลข2เลข2นี้มากกว่าหรือน้อยกว่าน้อยกว่าถ้าน้อยกว่าทำอย่างไรตัดทิ้งจะได้คำตอบเท่ากับ1.34 ดีมากเก่งมากเอาใหม่ยังมีผิดอยู่1เอาให้ถูกหมดเลยนะคะ 0.059 กี่ตำแหน่งเอ่ย3ตำแหน่ง3ตำแหน่งนะคะให้นักเรียนตอบเป็นค่าประมาณทศนิยม2ตำแหน่งโดยดูที่ตำแหน่งที่3ต
ตำแหน่งที่3คือเลข9เลข9มากกว่าน้อยกว่า9มากกว่าดังนั้นตอบเท่ากับ 0.06 เราจะบวกเพิ่มไปตำแหน่งที่2คือเลข5อีก1เมื่อกี้ไปถึงตรงใครแล้วคะที่ตอบเดี่ยวผมตอบคนสุดท้ายผมตอบคนสุดท้ายแม่ที่เรียงเดี่ยวไปยังไม่ได้เรียงเลยเหรอคะอ่ะเริ่มใหม่เลยดีรุตนั่งก็ได้ลูกนั่งก็ได้อยู่ข้างหน้า 2.805 เป็นทศนิยมกี่ตำแหน่ง3ตำแหน่งครูต้องการ2ตำแหน่งให้ดูที่ตำแหน่งที่ตำแหน่งที่3คือเลข5ส่งใหม่สุชาติเลข5นี้ถือว่ามีค่ามากกว่าหรือน้อยกว่ามากกว่านะคะส่งใหม่ไปถ้ามากกว่าทำอย่างไรเมษาบวกเพิ่มบวกเพิ่มไปที่ตำแหน่งที่2มั่นใจลูกมั่นใจผิดก็คือผิดไปเลยนะคะตำแหน่งที่2คือเลข0บวกเพิ่มไปอีก1จึงเป็น ถูกแล้วถูกแล้วถูกแล้ว 2.81 ปรบมือให้ทั้ง3